สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันในคลิปแฟชั่นการแต่งตัวมาได้สักพักหนึ่งในที่สุดก็มาแล้วค่ะป้าก็จะมาแชร์การแต่งตัวในธีม7 days oversized white shirt ก็เป็นการเอาเสื้อยืดสีขาว oversized เพลนนี่แหละไป mix and match ให้ได้หลากหลายลุคนะคะและด้วยความที่เป็นเสื้อขาวใช่ป่ะมันก็สามารถที่จะไปแต่งได้แบบมากจริงๆอ่ะป้าก็เลยสโคปเข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับคลิปนี้แล้วกันก็คือให้มันเป็นสไตล์ casual นะคะเน้นเรียบง่ายใส่สบายตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกไปทำธุระหรือถ่ายรูปเก๋ๆลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้เป็นความเก๋เบาๆแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยแค่หยิบใส่แล้วก็เออได้และที่ฝ้ายเลือกเสื้อโอเวอร์ไซส์สีขาวมาเพราะว่าเนี่ยอยากจะได้ชิ้นเบสิกเลยที่แบบเราสามารถเอามาใส่วนซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็แบบดูไม่ออกนี้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาใช้เสื้อของหานคู่ตัวนี้ในการ mix and match กันที่ฝ้ายชอบเสื้อของหานคู่เพราะว่า1ชอบทรงแล้วก็ความนุ่มความเบาคือเนื้อผ้ามันมีความเบาแล้วทำให้ใส่สบายแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบนะถ้าใครชอบเสื้อที่แบบเบาๆสบายๆเนี่ยหานคู่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยอันนี้ราคาไม่แพงด้วย100 กว่าบาทเราฝ้ายเคยซื้อมาตัดใส่เป็นเสื้อขอบด้วยก็คือแบบโหยิ่งเบาไปใหญ่เลยนี่นะคะพอใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเพื่อนชอบไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มไปเป็น L XL อะไรได้แล้วก็เสื้อไม่หนาใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดูบางจนเห็นทุกอย่างลุคแรกนะคะเราจะมาแมทช์กับสีนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ loungewear นะคะใส่นอนใส่เล่นอยู่บ้านทำหน่อยตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยใส่จริงๆไม่เคยใส่อะไรแบบนี้อยู่บ้านจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดฉันไหนลือฉันจึงแบบ purchase สิ่งนี้มาแต่ในเมื่อซื้อมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันก็มีวิธีใส่อื่นอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆมีเสื้ออะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆจิลลี่ตลอดเนี่ยมันสามารถเอามาใส่ทับเสื้อยืดได้อีกทีนึงถ้าสีสันมันพอไปด้วยกันได้อย่างตัวนี้นะคะฝ้ายว่ามันพอไปด้วยกันได้แหละแล้วก็ทำใหการใส่สิ่งนี้สามารถใส่ออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้ไปคาเฟ่อะไรได้หมดถ้าจะไปทางเปรี้ยวอ่ะใส่ตัวนี้แบบที่มันเป็นอย่างนี้เลยก็ยอมได้แต่วันนี้เราจะมาทางแบบแคชชวลสบายๆไม่ต้องระวังอะไรมากมายแต่ก็อยากจะมีดีเทลนี่เลยทับเข้าไปเลยใส่กับอันนั้นก็เก๋นะที่มันเป็นเหมือนเสื้อกั๊กอะเสื้อกั๊กเสื้อถักไหมพรมอันนั้นเก๋มากชอบมันก็จะออกมาเป็นสไตล์แบบว่าแพรพี่หน่อยๆส่วนอันนี้มันก็จะเป็นความแบบบานเลยจัดทรงอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางเราก็จะสามารถใส่เสื้อที่เราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ใส่ให้มันแบบมีที่ทางให้มันได้ใส่ได้แล้วฝ้ายก็จะมาใส่กับกางเกงตัวนี้นะคะถึงแม้สีมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูค่อนข้างที่จะอยู่ในโทนเดียวกันคือมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแบบเบลนด์ไปด้วยกันได้อะกางเกงเราก็จะใส่เข้าไปข้างในอุ้ยขอให้เขาทำขายอีกเถอะมันแบบมันใส่สบายแล้วทรงสวยอ่ะนี่นะคะฝ้ายก็จะใส่โดยที่เสื้อไม่เอาไว้ข้างในค่ะออกมาข้างนอกเลยกับรองเท้าคู่นี้ละกันก็จะดูมีความหวานๆเลดี้เฟมินีนหน่อยแล้วก็จะใส่กับหมวกใบนี้นะคะเพิ่มสร้อยเข้าไปอันนี้ซื้อจากตลาดนัดนะคะพอเราเอามาใส่กับตัวนี้ที่แบบมันมีดีเทลลูกไม้แล้วก็ทำให้ดูเป็นความหวานๆใช่ป่ะป้าก็เลยเพิ่มเครื่องประดับหรือว่าอิสเซสซอรี่ให้มันไปในแนวทางเดียวกันให้มันดูแบบเป็นเฟมินีนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ความเรียบง่ายและสบายอยู่แต่ไม่ให้มันเยอะฟูฟ้าจนเกินไปลุคที่2ป้าก็จะแมทช์กับเดรสยาวตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของยูนิโคลนะคะผ้าเขาแบบใส่สบายมากมันจะมีความเย็นๆลื่นๆจริงๆชุดแบบนี้ใส่เดี่ยวๆก็สวยแต่เนี้ยแดดประเทศไทยไงเราจะใส่ได้สักกี่วันเชียร์ที่จะแบบไม่โดนแดดเผาไหมนอกจากจะแมทช์กับพวกเสื้อคลุมแล้วเราก็เอามาใส่ทับเสื้อโอเวอร์ไซส์ของเราได้นะคะใส่เลยมันทำให้ชุดที่แบบดูใส่ยากหน่อยๆในชีวิตประจำวันอะใส่ง่ายขึ้นแล้วแบบกลายเป็นชุดโปรดได้เลยกับกระเป๋าน่ารักสักใบหนึ่งรองเท้าผ้าใบก็จะเป็นลุคลำลองสบายๆออกไปข้างนอกช้อปปิ้งซื้อของนั่งเล่นที่สวนไปอ่านหนังสือกับเพื่อนไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้นั่นแหละก็จะแบบชิลเนื่องจากมันเป็นชุดดำแล้วก็เสื้อขาวใช่ป่ะฝ้ายก็เลยเลือกกระเป๋าที่มันดูสีป๊อปขึ้นมาหน่อยให้มันดูไม่น่าเบื่อเกินไปหรือเราจะเพิ่มหมวกเข้าไปก็ได้
ลุคนี้ฝ้ายจะแมทช์กับยีนค่ะมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆใช่ไหมใช่แต่ไว้เนาะและเราจะมาแมทช์ให้มันดูเรียบง่ายมินิมอลสุดๆในการใช้สีคลุมโทนไปเลยซึ่งก็คือสีขาวมันไม่มีกฎตายตัวหรอกเนาะแล้วแต่ว่าวันนั้นวันนี้เราอยากจะแต่งให้มันเป็นลุคแบบไหนส่วนนี้ฝ้ายก็จะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะนำเนินลุคแบบขาวกรีนคือการใช้สีโทนเดียวไปเลยมันก็จะเป็นการแต่งตัวให้ดูเข้ากันได้แบบไม่ยุ่งยากมัดผมนะคะฝ้ายก็จะใช้ตัวยางมัดผมสีขาวเหมือนกันก็จะได้ลุคที่ดูสบายๆคล่องตัวนะคะนี่นะคะแล้วก็รองเท้าแปะเราคุมโทนให้แบบโดยรวมมันเป็นสีขาวแล้วทีนี้ฝ้ายคิดว่าเดี๋ยวเพิ่มกระเป๋าที่แบบมันกระเป๋าที่สีมันแบบมันก็จะได้แบบมีจุดสะดุ้งอ่ะก็เป็นมานี่สำหรับชุดนี้ลุคนี้ก็จะมีฟีลความหวานอีกเหมือนกันเป็นสไตล์สาวออนแอนนะคะคือไม่เชิงแต่งตัวหวานแต่ว่าเป็นการเลือกสีที่มันดูซอฟต์ดูนุ่มนิ่มอย่างเช่นชิ้นนี้นะคะใส่กับกางเกงสีขาวครีมตัวนี้เห็นปะเราไม่ได้แต่งตัวแบบหวานแล้วจะต้องเป็นเดรสฟูฟ่องหรือว่าเป็นดีเทลที่มันหวานจัดๆแต่จะเน้นไปที่การใช้สีเอานะคะคืออากาศบ้านเรามันก็ไม่ได้ยังไม่ได้เหมาะกับการใส่เสื้อทรงกันหนาวอะไรประมาณนี้เนาะแต่เราไม่ต้องใส่แบบอากาศหนาวไงเราใส่เป็นพร็อพได้หรือว่าเวลาที่เราจะไปร้านกาแฟไปคาเฟ่ไปอ่านหนังสือกับเพื่อนหรือใดๆเนี่ยมันก็แอร์เย็นใช่ไหมเอาไว้คลุมกันหนาวแต่ที่ที่ไม่หนาวเราก็ใช้คลุมเป็นพร็อพมัดนิดหน่อยประมาณนี่นะคะหรือมันจะมีอีกทรงหนึ่งคือมัดแบบเบี่ยงอย่างนี้เลยนี่นะคะเบี่ยงนี้ก็ได้แต่ว่าจะไปมัดนี้แล้วกันมัดแบบจะเป็นสาวออนแอนนี่มันนี้เครื่องประดับหน่อยใจแหวนนะคะว่านี่นะคะเป็นสีธีมเดียวกับเสื้อผ้าเราเลยส่วนผมก็จะใช้สิ่งนี้นะคะหนีบเอาเครื่องหัวฮิตเวอร์เนาะเป็นแบบอะไรเนี่ยดูหายใจไม่ออกถอดนี่ก่อนมันเป็นที่หนีบผมที่อยู่มากับบ้านเมืองเราเนี่ยนานมากแล้วนะแต่เหมือนเพิ่งจะมาฮิตอีกครั้งตอนที่เกาหลีเขาชอบใช้กันใช่ป่ะเนี่ยค่ะลองสไตลิ่งดูตามลักษณะตามอะไรของเสื้อเราเลยกระเป๋านะคะก็จะใช้เป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกันหวานมากหวานไม่ไหวรองเท้าก็จะมีความดีเทลหวานๆนะคะมีส้นนิดหน่อยแต่ว่าเน้นใส่สบายค่ะลุคนี้นะคะจะแมทช์กับสวีทแพนท์ค่ะหรือว่าพวกกางเกงวอร์มต่างๆแต่เราจะมาเพิ่มความดิดดิ้งขึ้นมานิดนึงนี่นะคะใส่กางเกงวอร์มเข้าไปแล้วฝ้ายก็จะใส่กับรองเท้าคู่นี้ค่ะแล้วก็หมวกนะคะอันนี้หมวกมูจิที่ชอบมากปิดบังใบหน้านิดนึงแบบฟิลเซเลบท่านหนึ่งอะไรแบบนี้ชุดนี้ฝ้ายจะใช้ dress รัดรูปแบบนี้นะคะความรัดรูปความใส่เดี่ยวความแหวกอกอะไรแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใส่ได้ลำบากในชีวิตประจำวันใช่ป่ะเราก็จะเอามาใส่ข้างในของเสื้อ oversize มันก็จะดูสบายๆมากขึ้นถึงแม้ว่าลุคโดยรวมมันจะดูชิวๆสบายๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มสีสันไปด้วยรองเท้าที่อ่ะบูทเลยก็ได้เพิ่มความเท่ๆชิคๆเข้าไปแล้วก็หมวกค่ะกระเป๋าด้วยนี่นะคะจากเสื้อยืดธรรมดาก็จะได้เป็นชุดที่เราสามารถใส่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปพบปะสังสรรค์หมายถึงในสถานการณ์ปกตินะมันก็จะไม่ดูแต่งตัวน้อยเกินไปคือแต่งตัวมาสู้อยู่อะไรประมาณนั้นลุคนี้น่าจะเป็นลุคที่เรียกได้ว่ายอดนิยมของชาวโอเวอร์ไซส์เลยมั้งก็คือการใส่กับกางเกงเขาจะได้วางกางเกงทรงอะไรอะทรงคล้ายๆอะกางเกงนอนขายาวอะไรแบบนั้นกางเกงขากว้างไหมขากว้างแต่ไม่ถึงกับ
ขาบานอะไรขนาดนั้นก็จะดูแบบเป็นสไตล์คุมโทนอีกแล้วเพิ่มความเอะอะซะหน่อยด้วยเครื่องประดับจะก็จะใส่กับสร้อยสีเงินเพราะคิดว่ามันดูเป็นไปในแนวทางเดียวกันดูเป็นโทนโทนเดียวกันพอดีแต่วันไหนที่อยากจะอันนั้นสีหนึ่งอันนี้สีหนึ่งอันนั้นสีหนึ่งก็ได้หมดแล้วก็แหวนเงินเช่นเดียวกันถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วจะบอกว่าตีสองแล้วง่วงนิดนึงใส่ประมาณนี้เลยที่ใส่นิ้วนางไม่ใช่อะไรนิ้วอื่นใส่ไม่ได้นะนี่ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ปากกาชิวๆกระเป๋าชิวที่แท้ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นกันเถอะก็ขาวเกือบขาวทั้งตัวแล้วเนี่ยยังไม่ใช่เป็นลุคไปบวชชีพามขนาดนั้นเพราะว่าเนี่ยกางเกงลายอยู่แล้วก็รองเท้าเอาไว้คู่เดิมก็จะเป็นการทำให้ชุดที่ดูสบายนั้นน่ะมันยังสบายอยู่แต่ว่าเราก็จะใช้การ mix and match เพิ่มนั่นนิดนี่หน่อยให้ดูเป็นก็ไม่ได้ใช้ชุดอยู่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเน้นความคุมโทนอะไรนะฟ้าไม่ใช่คนที่ everyday คุมโทนเลยแต่ว่าวันนี้นึกอยากเฉยๆนะคะจริงๆอ่ะเราจะแต่งเราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ฟ้ารู้สึกว่าการแต่งตัวมันควรจะรู้สึกสนุกแล้วก็ enjoy ด้วยถ้าเราอยากจะใส่นู่นนี่นั่นสีอะไรต่างๆที่ถึงแม้มันจะแบบไม่เข้ากันก็ถ้าเรา happy แล้วก็ใส่ไปและนี่ก็คือทั้งหมด7ลุคในการแมทช์เสื้อโอเวอร์ไซส์สีขาวในโหมดง่ายๆสบายๆของฝ้ายนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันใครชอบลุคไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปแฟชั่นการแต่งตัวฝ้ายมีมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะกดติดตาม Subscribe ไปได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย자신감가지고해와그냥천천히들어가야해어쩔때는무작정들이밀기만하지만그런거랑차이가